ตอนนี้จะเป็นการเอาขนตาออกนะคะนี่ขนตาออกลูกค้าถามว่าเอาออกยังไงเมื่อลูกค้ามาแต่งหน้ากับเราที่ร้านจะออกยังไงง่ายมากเลยให้เธอไปใช้ไอ้คอตตอนทัชแบบนี้นะคะเอาไปจุ่มน้ำที่เปียกๆแล้วก็เอามาวางที่เปิดตาหลับตาจ้าเธอที่บ้านจะทำเองได้เลยนะวางอย่างนี้วางลงปุ๊บเดียวหลังจากนั้นก็ลากไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้อีตัวนี้มันก็ง้างออกตามแล้วแต่มันติดที่ดีนะติดที่มากนี่มันโดนน้ำมันหมุนออกเนี่ยอย่างเงี้ยออกแล้วแล้วอีขนตานี้เก็บไว้ใช้ได้ด้วยค่ะเก็บไว้ใช้ได้อีกเก็บตื้นอันนี้เหมือนกันอ่ะลองอันนี้กดลงไปอย่างนี้กดลงไปที่เปิดตาอุ้มนิดนึงถ้าลูกค้าเอาออกยังไงจริงๆแล้วถ้าเป็นลูกค้าทำเองเธอดึงออกไปเลยเอามือดึงออกถ้าเกิดมาที่ร้านก็ดูแลเขานิดนึงไม่ให้ไปดึงฟึดของเขาหนังตาติดออกมาด้วยฮะนั่นแหละกดเปลือกตาให้ดึงดึงฟึดเลยทีนี้น้องแมวลองคิดไอ้น้องดาวเรืองลองคิดดูว่าเมื่อกี้เนี่ยเบบี้ลุกนะเซ็กซี่เบบี้นะทีนี้เรามาดูขนตาสองข้างจะเอาแบบละอันอันละแบบไหมหรือจะเอาเป็นเซตไปเลยไม่แน่ใจแบบไหนเอาละข้างข้างละอันไหมเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะทีนี้น้องดูนะดาวเรืองดูว่าแพ้มันหนามันเลยว่าเธออย่างเงี้ยถ้าเราจะมาทำเขียนติดขอบตาอย่างเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวน้องจะไม่รู้วิธีจะได้บอกวิธีเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ในสเปเชียลเมคอัพเราจะมาเขียนเส้นเล็กแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะตาจะมองไม่เห็นเลยเส้นหนาแบบนั้นฮะมาทำให้ดูทีนี้หลับตาค่ะทีนี้เส้นเมื่อกี้เนี่ยนี่เลยเพราะไม่งั้นมันบังถนนมองไม่เห็นเลยเดินเหยียบหัวไม่ตีนตัวเองเลยเกินหางตาออกมาเป็นเซนเนี่ยทีนี้เหมือนเดิมมันจะมีหัวมันจะสั้นกว่าเห็นไหมหางมันจะยาวกว่าทีนี้เราเริ่มกำหนดเลยนี่วางเลยหางมา1เซนแล้วก็เอ็กซ์ตร้าที่สุดใน3โลกเลยเห็นไหมครูจะเว้นทุกครั้งเราจะเว้นจากหัวตาตรงนี้ค่ะมา1เซนตลอดเหตุผลคือถ้าหากคนที่หัวตาตกๆหรือหนังตาเปลือกตาหย่อนถ้าเกิดเราไม่เว้นไกลขนาดนี้มันปัดทิ่มมันคันมันเจ็บมันตาออกทำให้หลุดง่ายมากเลยแล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปกติตรงนี้เมื่อมันไปสัมผัสกับน้ำยาไอ้เขาเรียกน้ำตาที่ตาเปียกๆมันจะง้างออกมามันจะดูไม่สวยดังนั้นห่างเส้นหนึ่งหรือประมาณนี้ได้ยิ่งดีหลังจากนั้นใช้ไอไลเนอร์เขียนเอาที่เหลือหรือถ้าเกิดลูกค้าเฮ้ยมันห่างเกินไปมันดูแหว่งๆไม่สวยบางคนไม่ชินแต่ถ้าเกิดเราเขียนไอไลเนอร์ไปปุ๊บมันก็จะกลมกลืนอ่ะลืมตานะคะเห็นไหมคะทีนี้พอมีไอไลเนอร์มามันก็จะดูไม่หลอกเอาไปดูในเลนส์กล้องทีเนี้ยมันก็จะดูไม่หลอกแต่ถ้าหากลูกค้าบางคนคิดว่าเฮ้ยมันยังดูหลอกดูไม่ดีเราจะไม่ควรใส่ทั้งหัวถึงมันจะดูห่างไงก็แล้วแต่ถ้าเอาหัวไปจิ้มเลยถ้าสเปเชียลเอฟเฟคหรือสเปเชียลเมคอัพอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะมาหาเราที่ร้านเขามีงานสเปเชียลอีเวนต์จริงๆถ้าเราเห็นลักษณะนี้ถ้าเกิดสมมติเราติดไปที่ติดหัวตาตามที่ลูกค้าต้องการปุ๊บง้างหลุดปุ๊บใครเสียเราคือคนแต่งหน้าให้เขาเราเสียดังนั้นอย่าให้เราเสียเพราะว่าทั้งแผงเนี่ยมันจะดึงกันง้างบีบกันออกทำให้งานเราจบเลยทีเนี้ยยังลูกค้ายังไม่ได้ออกจากร้านบางคนทางแล้วอย่างเงี้ยต้องดังนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราใช้ไอ้ตัวนี้มาอันนี้หนาดึงหัวอย่างนี้ออกมาแซนหนามากมากแล้วทีนี้ลูกค้ารีบหลับตาจ้าทีนี้แล้วเราไปหาเส้นขนตาของลูกค้าจุดไหนที่เป็นเส้นขนตาเอาอันนี้ไปตั้งเคียงลงอย่างน้อยๆถ้าหากลูกค้าไปแบบเหมือนคันน้ำหูน้ำตาไหลก็ให้เขาไปล่วงเองกระจุกเล็กกระจุกน้อยไองานที่เหลือของเรายังดีอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าไปคันทั้งแผงหลุดทั้งยวงอันนี้ไม่ใช่แล้วลืมตาค่ะลูกค้าถาม
มันก็จะดูกลมกลืนขึ้นมาหน่อยขึ้นมามันจะได้ไม่ด้วนหายไปเลยเนาะแต่ของพี่น้ำผึ้งไม่มีขนตาให้วางเลยก็เลยไปวางตรงหนังตาอันนี้เป็นต้นคือมันจะได้จบตรงที่ว่าให้ลูกค้าสบายใจออกร้านพี่ก่อนเถอะไม่ค่อยว่ากันแต่ต้องมั่นใจว่าไม่เลือกออกทั้งแผงนี่เนาะแล้วก็หรือบางทีไอ้กาวเนี้ยมันไอ้อายไลเนอร์เนี่ยมันไม่ได้แสบให้ลูกค้าลืมตาก็ได้ทำตอนลูกค้าลืมตาก็ได้อ่ะลืมตาไว้นะคะเดี๋ยวจะเอามาใส่ตรงนี้เป็นอันนี้มีขนตาโผล่มาติ่งนึงเว้ยอุ้ยดีใจเอามาตั้งแซมท่านอยู่ใกล้ๆกันหรืออ่ะยังมีอุ้ยได้อยู่ไว้หนึ่งอันเว้ยมันยังมีแหวนอยู่อ่ะตั้งแซมลงไปด้วยกันไอ้แหวนเมื่อกี้ก็หายไปละอย่างนี้เป็นต้นป้าก็ยังมาแปะรอยไว้ได้แบบช่อเขามีไว้สำหรับซ่อมค่ะอันนี้จำเป็นที่ต้องซ่อมตรงหัวลองดูคราวนี้ส่วนมากจะนำมาในแบบลักษณะแต่งหน้าตุ้มๆแต่งหน้าไปงานแบบสเปเชียลอีเวนต์จริงที่น้องเพิ่งลุกขึ้นนั่งน่ารักดีอ่ะเหมือนแมวเลย เหมือนแมวเลย อย่างนี้เป็นต้นทีเนี้ยการแต่งหน้าก็ต้องเป็นการแต่งหน้าที่เข้ากับคอนเซปต์นี้ก็คือนี่เลยแต่งไฮก็แบบส่วนมากมันจะไปอยู่ในงานแต่งสเปเชียลอีเวนต์ใช่ไหมงานสเปเชียลอีเวนต์ใช่เป็นงานอีเวนต์งานที่เขาไปงานปาร์ตี้แบบงานที่แบบตุ้มแบบใส่ชุดไทยอลังการหัวอะไรอย่างเงี้ยเขานั่นไงมันเป็นอีกแต่งนั่นคืออีกระดับนึงอีกแบบนึงแฟนตาซีต้องมาแล้วคราวนี้สีเสือก็มาแล้วดังนั้นขนตาแบบเนี้ยให้เอามาใส่กับสเปเชียลอีเวนต์หรือว่าแต่งหน้าที่เป็นพิเศษจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสวยได้ที่เห็นว่าเซ็กซี่ลุคเนี่ยเห็นว่าเวลาเราคนที่มันแต่งหน้าหุ้นไปเห็นว่าเห็นในกล้องนี่จะดูสวยแต่อันนี้มันดูเยอะเกินแต่พอในกล้องมันก็จะออกมาอีกแบบนึงเห็นป่ะอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้ากรณีอันนี้พี่น้ำพึ่งเขาคือแบบเป็นคนเอเชียเราตาเล็กตัดออกก็ได้นะมีการตัดทิ้งมันก็ได้ถ้ามันยาวเกินไปแต่สุดท้ายเราก็เป็นอะไรที่เด้งๆอลังการอ่ะจะได้รู้วิธีการอ่ะงั้นทำอีกข้างนึงจะได้รู้วิธีนะคะยกขึ้นมาสูงเลยเนี่ยเพราะไม่งั้นมันก็นี่ขนาดตั้งสูงเห็นป่ะเหมือนไม่ดูสูงดูไม่สูงใหญ่พอยังคะลองดูลองสังเกตลองซ้ายลองขวาลองสังเกตมือเรานั่นแหละเวลาเกตถ้าพี่หันมาทางตามตามันจะได้ไม่เลอะขึ้นไปหรือว่าอันนี้เหรอใช่ถูกไปไหมคะอันนั้นแหละให้ตัวเองกำหนดทิศทางดูว่าเอ๊ยยังไงนะจะได้แล้วทีถ้าเกิดเส้นมันยังขาดอยู่ตัวเองจะเชื่อมต่อเส้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูวิธีแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้ที่เขาไปงานกันเขาจะติดคู่บางก่อนเป็นขอบแรกก่อนแล้วอันนี้ติดข้างบนอันบางอีกทีนึงนะเอเลยอ่ะ
แสดงว่ากาวตรงนั้นแห้งแล้วแสดงว่าเท้ากาวยังไม่พอก็เอากาวมาใส่หน่อยนึงต้องรีบใส่ไวๆหรอคะก็พี่ต้องรีบหน่อยเพราะกาวมันแห้งไวเป็ดมั้งไหมคะนายครูเราต้องลองดูนะไม่ผิดถูกไม่มีใครว่าเลยเพราะเราเรียนรู้ก็คือพอแล้วก็มาดูเปรียบเทียบของเอาทำไมไม่เหมือนของครูวะเริ่มใส่คำถามแล้วก็ไปทำใหม่ให้มันเหมือนของครูทำโอ้ยไม่ติดเลยกาวมันแห้งอย่าลืมนะคอนเซ็ปต์ของเสริมสวยเนี่ยเป็นกระนุ่งกระนิ้มเล็กๆน้อยๆกระจุ๋มกระจิ๋มมันไม่ใช่งานที่จะเป็นงานใหญ่ปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนี้นะต้องสังเกตตัวเราเองด้วย holistic of beauty นั่นคือการทำอะไรที่มันเล็กๆ delicate precise มันจะหลุดเลยอะค่ะได้ไหมคะครูมันเบี้ยวเอาลองดูลองก่อนลองไปเรื่อยๆลองสังเกตมือตัวเองได้ไหมพอเราอย่างนี้เอาดาวเรืองดูนะสังเกตดูว่าเอาหัวตาของดาวเรืองเอามาดูฝั่งนี้ดาวเรืองดูหัวตาฝั่งนี้มันจะย้อยลงมาเห็นป่ะมันจะย้อยลงมาเหมือนจะเป็นแต่ของดาวเรืองมันซัดขึ้นข้างบนอย่างนั้นเห็นป่ะความห่างมันอันนี้มันเทเตอร์ขึ้นไปอย่างนั้นอันนี้มันเฉียวลงมาตามขอบตาทีนี้พอเฉียวลงมาตามขอบตาจริงๆแล้วเนี่ยพอลูกค้าลุกขึ้นนั่งเนี่ยเราจะคอมเพลได้ซ้ายขวาอ๋อตรงนี้มันมีเส้นต่อมาอย่างนี้เห็นป่ะมันก็จะเป็นลักษณะเคิร์ฟตามลูกตาของลูกค้าลงมาอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นประมาณนี้แล้วทีนี้พอของดาวเรืองมาอย่างนี้ปุ๊บกูจะไปเคิร์ฟตรงไหนวะมันเคลือบไม่ได้แล้วทีนี้พอถ้าเกิดจะเคลือบลงปุ๊บมันก็จะมาเสียบที่หัวตามันใกล้เกินมันจะคันนะมันจะมาปักน้ำตาไหลคันอันนี้คือความให้รู้ว่ามันจะต้องเคลือบตามรูปเปลือกตาไม่ใช่ซัดขึ้นอย่างนั้นแล้วทีนี้พอหางตาปุ๊บพอหางมันนะทีนี้หางมันอ่ะมันมีความรู้สึกว่าตัวเองขีดหางมันไม่เชิดคือมันต่ำไปนิดนึงของครูนี่อย่างสูงเลยแล้วก็เชิดออกไปไกลมากเลยแล้วทีนี้เวลามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเวลาเราแต่งหน้าให้ลูกค้าที่จะมามีเป็นรอยสอดรักขึ้นมาอย่างนี้เราจะขีดหางอย่างนี้เชื่อมลงมาอย่างนี้ชุบอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาใส่สีตรงสีตาตอนนั้นสมมติเราต้องมีการแต่งหน้าเป็น special effect ใช่ไหมนี่กระบอกตาลูกค้าจะย้ายอยู่ตรงนี้ทันทีถ้าตอนสอบก็คงตกแล้วเนี่ยกลับไปสบึกที่บ้านเลยเนี่ยเห็นไหมคะแล้วพออย่างนี้เสร็จสับก็มีการไล่มันจะมีจากการใช้สีเดี๋ยวแต่งหน้าค่อยเป็นพรุ่งนี้แต่อันนี้เรามาเรียนรู้วิธีนี้ก่อนเราจะได้เข้าใจวิธีของมันอันนี้เสร็จสับก็เอาตุ๊กตามาให้นั่งแต่งแล้วพรุ่งนี้ถ้าไม่พี่น้ำผึ้งรออยู่ก็เห็นป้ามันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะได้กระบอกตาอันใหม่แล้วทีนี้เวลาเราทาสีอื่นไปเนี่ยมันจะออกมาอีกแบบนึงเลยเห็นป้าแต่ตรงเนี้ยเราจะหาที่ทางกำหนดไม่ได้อันนี้มันจะเริ่มเกินเข้ากันเห็นป้ามันเหมือนตามีชั้นมีมิติขึ้นมาแล้วก็เวลาเราเอาสีสมมุติว่าเป็นสีอายแชโดว์มาใส่วันนี้ไม่ได้เป็นโหมดของการแต่งหน้าเนาะก็เลยเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องวางแผนกับการที่จะเหมือนเล่นอายแชโดว์ไล่สีเข้าไปในอนาคตถ้าเราไปอย่างนี้มันไปไม่ได้มันไม่มีทางไปค่ะพอมันหมดทางไปปุ๊บมันก็ตันอยู่แค่นั้นก็มันก็จะดูประหลาดไปคราวนี้อ่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นป่ะมันก็จะกลายเป็นเห็นป้าก็จะเหมือนตาแบบแบ๊วๆล
ูกตาโตฉ่ำสวยขึ้นมาแต่อันนั้นคือหมดทางไปคือถ้าจะไปทางนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วมันสั้นไปเพราะว่าเราต้องขยับออกมาพอสมควรให้มันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะได้ไล่กระบอกตามาอย่างนี้เดี๋ยวเราวันที่เรามาเรียนแต่งหน้ากันจริงๆแล้วพอติดอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันทำให้ดูตาโตขึ้นได้แล้วที่เขาคนจีนเห็นไหมที่มันแต่งหน้าโชว์ใน YouTube อ่ะเวลาทำไมตามเล็กๆพอมันใส่ติดขนตากว้างๆอย่างนี้แล้วก็เอาคอนแทคเลนส์มาใส่กลายเป็นตาอีกคนละอันไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมมันก็คือมาจากลักษณะการที่เราจะกำหนดกระบอกตาว่าเราจะติดยังไงแล้วก็คือแบบเหมือนประมาณว่าสีข้างในเปลือกตาก็จะไล่เป็นอีกสีหนึ่งแล้วเขียนขอบตาลงมาใหม่ติดแผงขนตาล่างนี่ก็ยังได้ดูตาเบลอขึ้นมาอีกเป็นสองเท่าสองเท่าอย่างเงี้ยแต่เราต้องวางแผนถ้าเกิดมาชนหัวตาแล้วไปไหนไม่ได้แล้วจบแหละ